หลังจากวันที่8มิถุนายนขออภัย18มิถุนายนพุทธศักราช2564วันตั้งแต่วันที่18เป็นต้นมาสิ่งที่ตามมาคือภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงโดยเฉพาะในช่วงวันที่8กรกฎาคมอีกรอบหนึ่งนะครับจะเกิดขึ้นวันที่8และวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2564คราวนี้ผมย้ำหุ้นส่วนนะครับจะหนักกว่าเดิมเป็น2เท่าซึ่งจะประกอบไปด้วยภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง5ประการเนี่ยจะเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจฮะเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศโดยเฉพาะสถานการณ์โควิด -19 และสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกสหรัฐอเมริกาก็มีการสั่งไฟเซอร์เพิ่มขึ้นอีก200ล้านโดสนะครับเตรียมฉีดให้กับเด็กนะฮะเพื่อนะฮะเป็นการบูสเตอร์ด้วยนะครับบริษัทPfizer Inc และก็ BioNTech ยืนยันว่าได้รับคำสั่งซื้อนะครับวัคซีนโควิด-19 จากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นอีก200ล้านโดสนะครับเพื่อนำไปฉีดให้แก่กลุ่มเด็กและเยาวชนรวมเตรียมพร้อมไว้สำหรับฉีดกระตุ้นเข็มที่3ให้แก่ประชากรของสหรัฐอเมริกาหากมีความจำเป็นในช่วงระยะเวลา2สัปดาห์ที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกามียอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 พุ่งขึ้นมากกว่า3เท่าเลยทีเดียวในขณะที่สายพันธุ์เดลต้าอาละวาดนะครับเวียดนามก็ทำการล็อกดาวน์ฮานอยเป็นเวลา15วันหลังเคสโควิด-19 นั้นพุ่งสูงขึ้นเวียดนามเริ่มทำการล็อกดาวน์นะครับประชากรจำนวน8ล้านคนในกรุงฮานอยนะครับเพื่อสกัดการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันแตะหลักหมื่นขณะที่ประชากร1ใน3ของประเทศก็ต้องอยู่ภายใต้คำสั่งการกักตัวอยู่ที่บ้านเวียดนามผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7,307 รายนะครับทำสถิติสูงสุดเป็นครั้งที่3ในรอบสัปดาห์ขณะที่ยอดผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้นเป็น 81,678 คนมีผู้เสียชีวิตแล้ว370คนคำสั่งล็อกดาวน์เริ่มมีผลบังคับหลังเที่ยงคืนที่ผ่านมาทำให้เมืองหลวงเวียดนามในวันนี้นะครับเงียบเหงาผิดหูผิดตาเนื่องจากห้างต่างๆปิดตัวลงชั่วคราวแต่ยังคงมีประชาชนเดินทางนะครับตามท้องถนนอยู่บ้างแถบชานเมืองนะครับรัฐบาลเวียดนามประสบความสำเร็จในการควบคุมโควิด-19 ในช่วงต้นปีที่แล้วนะครับแต่ล่าสุดตัวเลขผู้ติดเชื้อกลับมาพุ่งอย่างรวดเร็วในปลายเดือนเมษายนเวลานี้เวียดนามราว1ใน3จากทั้งหมด100ล้านคนอยู่ภายใต้คำสั่งล็อกดาวน์นะครับรัฐบาลเวียดนามมีโครงการวิจัยโควิดวัคซีนโควิด-19 ของตัวเองและเคยตั้งเป้าสร้างภูมิคุ้มกันภายในปี2022นะครับนี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในเวียดนามซึ่งบางคนยกย่องกันเหลือเกินคนไทยนะว่าเวียดนามดีอย่างนั้นอย่างนี้ตอนที่เวียดนามกำลังอยู่ในสถานการณ์ลำบากนะครับลำบากมากในขณะที่องค์การอนามัยโลกก็มีการเตือนว่าโควิด-19 รอกใหม่กำลังเริ่มเกิดขึ้นในขณะที่ประเทศนะครับมหาอำนาจทำการกักตุนวัคซีนไว้เองนะครับอินเดียก็ยันยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ไม่ถึงหลายล้านคนนะครับรัฐบาลของอินเดียออกมาปฏิเสธผลการศึกษาที่อ้างว่ามีประชากรแดนประตะเสียชีวิตจากโควิด-19 ไปแล้วหลายล้านคนหรือมากกว่า 420,000 คนที่รัฐบาลนะครับประกาศหลายเท่าตัวอย่างไรก็ตามทางการอินเดียยอมรับว่านะครับรัฐบาลกำลังเร่งมีการแก้ไขข้อมูลผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตในช่วงการแพร่ระบาดในช่วงเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมนะครับสถาบันวิจัยในสหรัฐอเมริกาได้ไปเปิดเผยข้อมูลว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในอินเดียอยู่ที่ระหว่าง 3.4 ถึง 4.7 ล้านคนนะครับหรือสถิติมากกว่าอย่างเป็นทางการที่รัฐบาลได้มีการประกาศไว้ 8-10 เท่าตัวนะครับหากมีการพิสูจน์จริงอินเดียจะกลายเป็นผู้มีเสียชีวิต
มากที่สุดอันดับ1ของโลกนะครับเวลานี้นะครับรัฐบาลนิวเดลียังยืนยันตัวเลขผู้ติดเชื้อเพียง 419,000 คนเป็นรองจากสหรัฐอเมริกา 610,000 คนและก็บราซิล 545,000 คนนะนี่คือเรื่องของโควิด -19 กระซ้ำกร่ำซัดนะครับอินเดียนะฮะฝนกระหน่ำมหาวาสนะน้ำท่วมนะครับดินสไลด์เสียชีวิตไปไม่ต่ำกว่า112คนฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้น้ำท่วมฉับพลันดินสไลด์นะครับที่รัฐมหาวาสนะทางตะวันตกของอินเดียนะครับเบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว112รายขณะที่หลายร้อยหมู่บ้านถูกตัดขาดจากโลกภายนอกชายฝั่งทางตะวันตกของอินเดียนะครับปริมาณน้ำฝนถึง594มิลลิลิตรนะครับเป็นเวลา24ชั่วโมงส่งผลทำให้ทางการต้องสั่งระบายน้ำออกจากเขื่อนบางแห่งและมีผู้อพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับนอกจากนี้นะครับฟิลิปปินส์ยังสั่งอพยพประชาชนจำนวน 1.4 หมื่นในมะนิลาปรากฏว่าเจอน้ำท่วมนะครับทางการฟิลิปปินส์ยังสั่งอพยพประชาชนนะครับหลายหมื่นคนออกจากกรุงมะนิลาเนื่องจากฝนตกหนักอิทธิพลมาจากมรสุมบวกกับพายุทำให้เกิดน้ำท่วมในเมืองหลวงนะครับในจังหวัดใกล้เคียงสำนักงานบรรเทาภัยพิบัติแห่งชาติฟิลิปปินส์ระบุว่ามีการอพยพประชาชน 14,000 กับ23คนออกจากชุมชนที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่ำนะครับไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวแล้วนะครับภูมิภาคทั่วโลกกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่เลวร้ายในสัปดาห์นี้ตั้งแต่เหตุน้ำท่วมที่จีนอินเดียยุโรปตะวันออกเรื่อยไปจนถึงขึ้นความร้อนในอเมริกาทำให้หลายฝ่ายมองว่าอาจจะเป็นการเตือนถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคฟิลิปปินส์ซึ่งประกอบด้วยหมู่เกาะกว่า 7,600 เกาะต้องเผชิญกับพายุนะครับฤดูร้อนประมาณ20ลูกต่อปีแต่นักอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าอุณหภูมิน้ำทะเลที่อุ่นขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกมีส่วนทำให้พายุทวีความรุนแรงและมีฝนปริมาณมากผิดกว่าปกตินะครับบางพื้นที่ของเขตเมโทรมะนิลานะครับมีประชากรกว่า13ล้านคนระดับน้ำสูงถึงเอวจนพาหนะนะครับขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรไปมาได้นอกจากนี้ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นประจำอยู่แล้วในฟิลิปปินส์ยังเผชิญกับการแพร่ระบาดโควิด-19 เป็นอันดับต้นๆของเอเชียและเวลานี้รัฐบาลได้ทำการประกาศคุมเข้มสังคมขั้นสูงนะครับให้เพื่อสกัดการแพร่ระบาดโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าที่กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักเช่นกันนะครับในขณะที่ตาต่อตาฟันต่อฟันจีนตอบโต้การคว่ำบาตรของเจ้าที่และองค์กรของสหรัฐอเมริกาทางการจีนคว่ำบาตรบุคคลและองค์กรสหรัฐอเมริกาเพื่อทำการตอบโต้สหรัฐอเมริกานะครับเพิ่งคว่ำบาตรเจ้าที่7คนนะครับและเตือนความเสี่ยงกรณีการพิจารณาในการดำเนินธุรกิจในฮ่องกงเมื่อไม่กี่วันก่อนในขณะที่ฟิลิปปินส์ออกประกาศห้ามเด็กออกจากบ้านสายพันธุ์เดลต้ากำลังระบาดอย่างหนักรัฐบาลฟิลิปปินส์ได้มีการประกาศเมื่อ23กรกฎาคมห้างเบ็บเยาวชน5ขวบถึง17ปีเดินทางออกจากบ้านนะครับจากการแพร่ระบาดโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าที่กำลังระบาดอย่างหนักในขณะที่มาเลเซียก็มีการใช้รถบดถนนทำลายอุปกรณ์บิตคอยน์นะครับเมื่อ23กรกฎาคมสื่อของต่างประเทศนะครับมีรายงานว่ามาเลเซียใช้รถบดพลังงานไอ้น้ำทำลายเครื่องขุดบิตคอยนะครับที่เมืองมิริหลังยึดอุปกรณ์ดังกล่าวจำนวน 1,000 กับ69เครื่องมูลค่า 5.3 ล้านลิงกิตนะครับในขณะที่ผลประกอบการดันหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดนิวไฮดาวโจนส์ขยับขึ้นน้ำมันปิดบวกในกรอบแคบๆทองคำนั้นปรากฏว่าราคาต่ำลงดัชนีหุ้นสหรัฐอเมริกาทำนิวไฮจบในสัปดาห์นะครับในแดนบวกนะครับหลังร่วงหนักเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาราคาที่เป็นราคาน้ำมันดิบยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสวนทางกับราคาทองคำที่ต่ำลงในขณะที่อินเดียนะฮะก็ปรากฏว่าเกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็มีการพบไวรัสโบราณอายุกว่า 15,000 ปีฝังตัวอยู่ในธารน้ำแข็งของทิเบตนักวิทยาศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาค้นพบ
ไวรัสนะครับโบราณที่ยังไม่รู้จักอย่างน้อย28ชนิดฝังตัวอยู่ในทานน้ำแข็งในที่ราบสูงที่เบตอายุกว่า 15,000 ปีสถานการณ์โดยรวมเราคงเห็นว่าโควิด-19 กำลังแพร่ระบาดนะครับการเตือนขององค์การอนามัยโลกที่ประกาศชัดเจนนะครับว่าตอนนี้โควิด-19 ระลอกใหม่กำลังจะมาและมีการประกาศเตือนอย่างเป็นทางการในขณะที่สหรัฐอเมริกาอินเดียและประเทศอื่นโดยเฉพาะในเอเชียเกิดการแพร่ระบาดอย่างหนักประเทศไทยยังคงเข้าสู่สถานการณ์ล็อกดาวน์อย่างเวียดนามเนี่ยนะฮะที่มีคนยกย่องบอกว่าโอ้ยเวียดนามดีอย่างนั้นอย่างนี้ตอนนี้ติดโควิด-19 นิวไฮต้องมีการล็อกดาวน์นะครับเมืองหลวงของตนเองขณะเดียวกันเกิดสถานการณ์ภัยธรรมชาติเกิดขึ้นอย่างน้อย 4-5 ประเทศภัยธรรมชาตินี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นฝั่งยุโรปไม่ว่าจะเป็นฝั่งเอเชียนะครับเกิดขึ้นอย่างหนักอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนในเชิงงานสังเคราะห์สถานการณ์เป็นแบบนี้หลังจากวันที่เท่าไหร่ในเชิงสถิติหลังจากวันที่8มิถุนายนขออภัย18มิถุนายนพุทธศักราช2564วันตั้งแต่วันที่18เป็นต้นมาสิ่งที่ตามมาคือภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงโดยเฉพาะในช่วงวันที่8กรกฎาคมอีกรอบหนึ่งนะครับจะเกิดขึ้นวันที่8และวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2564คราวนี้ผมย้ำหุ้นส่วนนะครับจะหนักกว่าเดิมเป็น2เท่าซึ่งจะประกอบไปด้วยภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง5ประการนี้จะเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับแล้วก็จะรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมทั้งเรื่องสถานการณ์โควิด-19ทั้งเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองทั้งเรื่องการเสียชีวิตของคนจำนวนมากทั้งเรื่องภัยธรรมชาติจะเกิดอย่างหนักที่ผ่านมาหรือช่วงระหว่างนี้เกิดขึ้นเท่าไหร่ช่วงหลังจากนี้จะหนักขึ้นกว่าเดิมเป็น2เท่าตั้งแต่เดือนสิงหานะครับยาวไปถึงเดือนกันยายนนั่นหมายความว่าเตรียมตัวให้พร้อมนะครับสถานการณ์ที่กำลังแพร่ระบาดตอนนี้นะครับอยู่ที่ว่าแต่ละประเทศจะสามารถเตรียมพร้อมสถานการณ์ได้เป็นอย่างไรนะครับการเตรียมพร้อมของแต่ละประเทศอยู่ที่หลักคิดหรือวิชั่นการบริหารเราสามารถแก้ไขปัญหาสิ่งเหล่านี้ได้ทั้งหมดอยู่ที่วิชั่นของผู้บริหารของแต่ละประเทศนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ Then run, run. มาจินในการสลัดเดือดมีค่าทอดแสงเรืองอร่างชายล้างตาในนภาสลัดจากอัมพรThen run, run. เมื่อทิ้งนักกรจะลาโลกไปไกลอย่ามีจางกำพร้าจากดวงใจใกล้แสงใกล้สุดห่วงยอดดวงตาแต่ก่อนเคยกลัวเคลียกันทุกวันคืนรื่นอุราต้องอยู่เดียวเปลี่ยววิญญาเหมือนดังนภาร้อยจินนกรแดงร้อนทิ้งและก่อนจะลาเราไปไกลคำว่าเราคงอยู่คู่กันไปในหัวใจคงอยู่คู่เช็คชม
Santa, the goddess of the tents of Lucy, brings the hill and goes the rum tree. Happy be my love at Santa. Tis Santa, the multicolored dancing sunbeam, brightly shines on in my heart's dream. After wanna look at Santa. The birds come to the nest, a piece they peel and cue. The white bird sings to rest, and so do I answer you. Santa is when we sing, the sun comes twilight. There is done a breeze, good night. Happy be my love at sundown.